ครับสวัสดีครับก็วันนี้จะมาบรรยายวิธีการดูพระปิตานะฮะทางสายตานะฮะวัดเขาอ้อนะฮะสำนักเขาอ้อคือหลวงพ่อเท่าๆนะครับซึ่งทางใต้เขาถือว่าเป็นพระปิตาขั้นสูงสุดแล้วมั้งครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมว่าได้มาก็อย่างนี้ก็เอามาเรียนต่อแค่นั้นเองครับนะก็วิธีการดูของพระปิตาของพระทองเท่าเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่านะครับมีการแยกตัวของทองแดงออกจากสังกะสีอย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็จะดูได้ง่ายนะครับก็มีลักษณะของการพัฒนาการที่หลักที่ลึกซึ้งนะครับมันไม่ใช่ว่าแค่ทองเหลืองหรือว่าทองเหลืองผสมทองแดงหรือว่าทองเหลืองชุบทองแดงทาสีมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะฮะความเหี่ยวเนี่ยจะใช้ได้เลยนะครับดูความเหี่ยวนะฮะความเหี่ยวของผิวโลหะนะครับความไม่เรียบเนี่ยฮะเราเรียกว่าความเหี่ยวนะฮะแล้วก็มีลักษณะของการเกิดสนิมทับซ้อนนะฮะหลากอายุนะครับตั้งแต่ในออกมาเลยนะครับสนิมแดงอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ดำนะฮะแล้วก็ขาวแล้วก็เขียวอยู่ข้างนอกนะครับนะฮะลักษณะอย่างนี้ครับองค์นี้เนื่องจากดูแลสภาพดีก็สนิมด้านในก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเราก็เล่นสนิมด้านนอกอย่างเดียวแล้วก็เหี่ยวชำนวนฮะจับหลักนี่ครับอะไรที่มองไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้ครับเราก็มองเฉพาะสิ่งที่มองเห็นก่อนนะความเก่าความลึกแต่ถ้าดูองค์จริงเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นสนิมด้านใน4สีนะครับเหลืองส้มแสดแดงนะครับและข้างนอกก็แดงดำขาวเขียวนะครับลักษณะสนิม4แปดชั้นทั้งหมดนะครับใน4นอก4นะครับลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะพื้นฐานในการดูพวกกลุ่มผ่านเนื้อโลหะหรือเนื้อทองเหลืองทั้งหมดนะครับนะครับนี่ก็ดูลักษณะครับที่หลายๆท่านอยากจะดูก็เนี่ยฮะตรงนี้ฮะจริงๆเนี่ยถ้า2องค์จริงจะมองเห็นลักษณะของสนิม4 4ข้างในนะครับแต่ว่าเนี่ยเวลาถ่ายรูปแล้วก็ตรงนี้ก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ได้ประมาณนี้ครับนะฮะเดี๋ยวสักพักอาจจะมีรูปชัดกว่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยลักษณะของสนิมมีความเหี่ยวนะฮะมีความฉ่ำใช่ไหมฮะฉ่ำก็คือดูเหมือนเปียกๆนะครับนะแล้วก็นวลใช่ไหมฮะนวลนุ่มไปหมดใช่ไหมฮะที่เขาเรียกภาษาวงการชอบเรียกว่าเด็กนุ่มนะนะผมเรียกว่านวลเฉยๆนะครับนะความเหี่ยวนะความเหี่ยวก็คือความไม่เรียบนะความฉ่ำก็คือดูเหมือนเปียกๆนะฮะเปียกเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการเกิดสนิมต้องมีออกซิเจนแล้วก็มีน้ำเข้ามาเป็นตัวประสานใช่ไหมจึงทำให้เกิดความดูฉ่ำๆเปียกๆอย่างนี้ครับนะฮะเหี่ยวฉ่ำนวลนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับนะด้านหลังก็จะมีลักษณะของความนุ่มนะฮะเรียกว่าเหี่ยวฉ่ำนวลก็แล้วแต่นะครับจะเรียกผมของผมใช้เหี่ยวฉ่ำนวลนะครับภาษาวงการเรียกว่าเด็กนุ่มนะครับนะผมก็พยายามเปลี่ยนในสิ่งที่สื่อความหมายมากกว่านะฮะเหี่ยวก็คือความไม่เรียบฉ่ำก็คือความเปียกๆนะนวลก็คือนวลๆอย่างที่มองเห็นเนี่ยนะอันนี้ภาษาวงการเรียกว่าเด็กนุ่มนะครับนะจะใครใหญ่ใช้เด็กนุ่มก็ได้ครับนะฮะแต่ผมใช้คำว่าเหี่ยวฉ่ำนวล นะครับมันสื่อความหมายมากกว่านี่ฮะลักษณะด้านข้างก็จะเห็นชัดนะฮะว่ามีลักษณะของความเก่ามีชั้นของสนิมนะสนิมของสังกะสีแล้วก็สนิมทองแดงนะฮะทองแดงคอรายตรงข้างนอกเนี่ยครับแต่ว่ามีเกลือคอรายเข้ามาทำปฏิกิริยากับทองแดงนะครับซึ่งเป็นสนิมสีเขียวนะครับแล้วข้างในก็จะมีสนิมสีดำแล้วก็สนิมสีแดงของบัวทองแดงนะครับแล้วสนิมเงินอาจจะมีสนิมเงินปะปลายนะสีดำดำตัวนี้ครับเนี่ยฮะแม้แต่ชั้นสนิมเองก็มีความเหี่ยวนะครับเหี่ยวแล้วก็นวลนะฮะเนี่ยชั้นทุกชั้นเหี่ยวชำนวลหมดเลยนะครับเห็นไหมครับกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะลักษณะการดูของที่มันมีอายุนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับถ้าของเขาปกแต่งมาตรงนี้ก็จะมีลักษณะคับคราบนะนี่ไม่มีคราบเลยครับมีลักษณะของการเกิดสนิมโดยธรรมชาตินะกลืนอย่างนี้เลยครับมีความเหี่ยวมีความฉ่ำแม้แต่ในสนิมที่ออกสีฟ้าขาวๆเนี่ยครับที่เราสนิมหยกก็แล้วแต่นะครับเนี่ยลักษณะก็จะมีความเหี่ยวอย่างนี้ครับ
นะฮะดูภาพนี้แล้วจะไม่หลงครับนะฮะจำภาพนี้ไว้นะฮะอย่าไปหลงกับไอ้ข้าวโปะแตงข้าวโปะแตงมันไม่นุ่มอย่างนี้ครับมันจะดูด้านๆกระด้างกระด้างเป็นก้อนๆโปะๆเปะๆครับมันซึ่งคนละเรื่องกันนะฮะนะฮะต้องดูนะฮะรอบองค์นะครับจะมีความเก่าความนุ่มความเหี่ยวความฉ่ำความนวลนะฮะนี่ฮะลักษณะเราซูมเข้าไปเราก็จะมองเห็นนะครับบริเวณที่ก่อนหน่อยนะครับถ้าสององค์จริงก็จะเห็นชั้นสนิมข้างในนะครับแต่พอถ่ายรูปแล้วบางทีไม่ชัดครับนะอันนี้ก็ความจำเป็นที่หลายคนบอกว่าเรียนจากรูปได้ไหมบอกว่ามันก็พอได้ถ้านึกออกนะครับแต่ส่วนใหญ่จะนึกไม่ออกต้องมาดูองค์จริงแล้วจะนึกออกทีหลังนะครับนะนี่ก็เหมือนกันครับดูความละเอียดของโลหะที่เกิดสนิมต่างๆนะครับดูความเหี่ยวของชั้นสนิมนะฮะจะชั้นผิวโลหะนะครับท่านตรวจความเหี่ยวของชั้นโลหะก็จะเป็นอย่างไรครับโลหะทุกชนิดนะฮะเมื่ออยู่นานๆเนี่ยจะเกิดสภาพสนิมกร่อนจนเกิดความไม่เรียบอย่างนี้ครับแต่ของใหม่ๆมันจะใช้วิธีเอาอะไรกัดมาก่อนมันก็ไม่มันไม่นวลนุ่มนวลนุ่มตาขนาดนี้ครับมันจะก้อนๆแต่มันไม่เหี่ยวนุ่มแบบนี้ครับนี่ในโดยธรรมชาติของแท้นี่ครับมันจะเหี่ยวนุ่มไปหมดเลยครับเนี่ยฮะรูปเนี้ยฮะผมจะให้ดูนานๆนะฮะเพื่อจะได้ติดตานะลองดูดิครับเนี่ยฮะเป็นเหี่ยวเป็นจุดเล็กจุดน้อยนะฮะแล้วนุ่มสนิมเขากลืนอยู่ในความเหี่ยวเหล่านี้นะครับเนี่ยฮะดูให้ติดตาเลยครับรูปเนี้ยแล้วไม่มีวันหลงไปเล่นของงานฝีมือทั้งหลายทั้งปวงได้เลยครับมันไกลกันมากครับมันคนละเรื่องเลยครับนะฮะเนี่ยดูลักษณะดิครับเนี่ยความเก่าทำไม่ได้ครับก็จะพูดว่าทำได้ก็ได้ฮะแต่ไม่เหมือนนะฮะไอ้คำว่าทำได้จะไม่เหมือนนี่อย่าพูดดีกว่าครับถือว่าทำไม่ได้ก็แล้วกันนะฮะนี่ก็เนี่ยฮะลักษณะให้ดูนะครับเนี่ยฮะลักษณะดูเห็นไหมฮะความกลมกลืนของสนิมชั้นสนิมต่างๆกลืนอยู่กับความเหี่ยวของผิวชั้นสนิมต่างๆนี่ฮะเห็นไหมฮะแดงดำขาวเขียวใช่ไหมฮะข้างนอกนะฮะถ้ามองไปข้างในก็จะเห็นเหลืองส้มแสดแดงใช่ไหมครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับนี่ก็คือพระปิดตาหลวงพ่อทองเท่าธรรมะขาวอ้อนะครับก็ใครที่ดูเป็นแล้วก็เนื้ออื่นก็จะดูเป็นนะครับดูอย่างหนึ่งเป็นแล้วก็เป็นทุกอย่างนะเพราะว่าหลักการเดียวกันนะครับก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ